นี่นะคะจิ๊บเอาผลตรวจสุขภาพของจิ๊บมาให้ดูนะคะเป็นผลตรวจสุขภาพล่าสุดนะคะวันที่28เดือน4นี้เองนะคะหลายคนถามจิ๊บนะคะว่าทานวิตามินของเมดิลินติดต่อกันนานๆเนี่ยมีผลต่อตับต่อไตอะไรไหมนะคะก็คือให้ดูได้เลยนะคะว่านี่คือค่าตับค่าไตนะคะปกติมากๆนะคะแล้วก็ลดน้ำหนักกับแคลรีฟเนี่ยอันตรายหรือเปล่านะคะดูค่าตับค่าไตได้แล้วก็ที่จิ๊บอยากจะบอกเลยนะคะว่าไขมันดีของจิ๊บเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มาจากการทานโปรตีนนะคะแล้วก็ออกกำลังกายร่วมด้วยนะคะส่วน LDL เนี่ยตัวนี้ก็ยังเลวร้ายเหมือนเดิมนะคะบ่งบอกให้รู้เลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่จิ๊บลดน้ำหนักได้เนี่ยไม่ใช่การทานครีนหรือว่าการทานแบบลดไขมันลดคอเลสเตอรอลอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าตัวนี้นะคะยังแย่เหมือนเดิมแต่ว่าหลังจากนี้จะปรับปรุงเรื่องไขมันตัวนี้แล้วนะคะแล้วก็อยากจะให้ดูเลยว่าสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ทุกประการนะคะคุณหมอยังเอ่ยปากชมเลยว่าเป็นวัย36ที่สุขภาพแข็งแรงไม่มีอะไรต้องเตือนเลยที่สำคัญอีกอันนึงนะคะอีกอย่างนึงที่ภูมิใจมากนะคะก็คือระดับน้ำตาลในเลือดต้องเท้าความก่อนนะคะว่าจิ๊บเนี่ยเป็นคนที่น้ำตาลสูงมากเฉียดเป็นเบาหวานตั้งแต่วัยก่อนวัยอันควรนะคะคือตอนอายุ 3-4 นี่คือคุณหมอเตือนแล้วว่าจะเป็นเบาหวานแล้วนะเพราะว่าน้ำตาลสูงเกิน110นะคะปัจจุบันนี้น้ำตาลเหลืออยู่93นะคะซึ่งน้อยแล้วสำหรับจิ๊บนะคะที่กรรมพันธุ์เป็นเบาหวานหมดเลยตอนที่เราทำแคลรีฟเนี่ยเราเลือกส่วนผสมที่ชื่อว่า DNJ มาเพราะว่าตัวนี้มีรีเสิร์ชชัดเจนเลยว่าลดระดับน้ำตาลในเลือดได้และลดความอ้วนได้นะคะเราก็เลยดึงมาใช้นะคะทานติดต่อกันมาตลอดนะคะทำให้น้ำตาลจิ๊บเนี่ยเหลือ93ทั้งที่จิ๊บก็ยังกินของหวานอยู่นะคะก็น้ำตาลลงมาเยอะมากอันนี้เป็นเรื่องที่ภูมิใจมากค่ะก็ลดโอกาสเสี่ยงเป็นเบาหวานไปได้ค่ะ